ประเทศของเรายังมีความเหลื่อมล้ำกันมากระหว่างชนบทกับในเมืองประชากรในเมืองแออัดและมีแนวโน้มที่จะมีการอพยพหลั่งไหลจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องเสียงอากาศน้ำเสียสารพิษสารอันตรายและสิ่งอื่นๆติดตามรายละเอียดได้ในสารานุกรมสิ่งแวดล้อมตอนสิ่งแวดล้อมในเมืองค่ะการหลั่งไหลอย่างรวดเร็วของประชากรสู่เมืองกับความไม่พร้อมในการตั้งรับก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมาทั้งปัญหาชุมชนแออัดขยะล้นเมืองน้ำเสียอากาศเป็นพิษมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคู่กับการเติบโตของเมืองจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นทำให้อากาศเป็นพิษการก่อสร้างทำให้เกิดฝุ่นละอองสิ่งก่อสร้างที่แออัดสูงระฟ้าทำให้อากาศถ่ายเทลำบากปัญหาสำคัญของมลพิษทางอากาศของชุมชนเมืองคือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในขณะที่สารตะกั่วที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ได้บรรเทาลงเพราะโครงการงดใช้สารตะกั่วในน้ำมันรถยนต์ในเมืองใหญ่ๆตอนนี้สถานการณ์เรื่องอากาศคุณภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะคงต้องตอบว่าไม่ดีขึ้นนะครับคือในบางตัวดีขึ้นอย่างเช่นตะกั่วซึ่งเราใช้น้ำมันไร้สารมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วเนี่ยเรื่องตะกั่วในคุณภาพอากาศดีขึ้นอันนั้นชัดเจนแต่เรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยตัวนี้ไม่ลดลงถ้าพูดถึงฝุ่นขนาดใหญ่อาจจะดีขึ้นเพราะการก่อสร้างเราแทบจะไม่มีตอนนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาจากน้ำมันมาจากตัวไอเสียเนี่ยยังเยอะอยู่แล้วก็เกิดมาตรฐานในบางที่ก็ถ้ามองถึงอนาคตของเด็กไทยในข้างหน้าเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าสุขภาพคงไม่ดีปัญหาสำคัญของมลพิษทางเสียงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมาจากการจราจรเป็นหลักมาตรฐานระดับเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือไม่เกิน70เดซิเบลเอแต่จากการตรวจวัดพบว่าในกรุงเทพมหานครพื้นที่ริมถนนส่วนใหญ่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานคือเกินกว่า80เดซิเบลเอทุกวันที่ตรวจวัดส่วนในต่างจังหวัดระดับเสียงยังอยู่ในมาตรฐานยกเว้นเชียงใหม่ขอนแก่นและสระบุรีที่บางวันระดับเสียงเกินมาตรฐานมลพิษทางเสียงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการได้ยินหูตึงและหูหนวกมีผลต่ออารมณ์และจิตใจรวมทั้งความดังเท่ากันแต่ความถี่สูงกว่าเสียงแหลมกว่าสร้างความเครียดได้มากกว่าเป็นต้นปริมาณขยะเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ชุมชนเมืองประสบและหาทางออกได้ยากถึงแม้ปัจจุบันจะมีการแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่มากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดวิธีการจัดการกับขยะยังเป็นปัญหาเมื่อพื้นที่ฝังกลบหายากขึ้นทุกทีและมีข้อกังวลและคำถามมากมายเกี่ยวกับเตาเผาขยะที่สำคัญไม่มีชุมชนไหนอยากอยู่ใกล้ทั้งเตาเผาและที่ฝังกลบเดือนสิงหาคม2544รถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนบริเวณพญาไทในกรุงเทพมหานครจนต้องอพยพผู้คนละแวกนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองขยะอันตรายจำพวกสารเคมีที่มีพิษและของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม